อีฮิวซังครับจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนขอพักสักครู่นะครับเหนื่อยง่วงจังเลยอ่ะพวกอีคิวซังก็ต้องตื่นแต่เช้าตรู่นะคะเพื่อทำความสะอาดในวันนี้ก็เป็นวันที่เงียบสงบอีกวันหนึ่งของวัดอังโกกุจิตนาเรียกว่าสุดาคาโอ้ใจสุโยวะโสจินจะเจนมีจิตใจนอจิเดมิจิเบนจอมามจันดาอาสะเจ้าสอยดอกชอยามุชอยามุทอมัสตายแล้วทอมัสเป็นอะไรไปจ๊ะเกิดอะไรขึ้นละตัวสั่นเชียงูงูฮะอะไรงูเหรออัดตอนเจ้าเมืองเลวกับวัดผีสิงไหนไหนไหนอยู่ไหนอ่ะฮะอยู่ไหนนอนไงนอนอ่ะเอาละเดี๋ยวต้องจัดการเองอยู่ไหนนะระวังนะเดี๋ยวมันจะไม่เห็นมีเลยก็เมื่อกี้มันยังอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะอีคิวฮะมีอะไรเหรอกล้าจับงูมามันไม่กล้าหรอกงั้นไหนก็กลัวงูดิเออใช่นี่ก็กลัวเหมือนกันล่ะใครๆเขาก็กลัวงูด้วยกันทั้งนั้นแหละโอ้ไม่เห็นมีเลยสงสัยจะหนีไปแล้วนะนั่นน่ะสิคงจะหนีไปแล้วล่ะอยู่นั้นอยู่ไหนอยู่ไหนฮะนั่นไงโอ้ยทั้งสองคนน่ะลืมตาดูชัดเลยสิฮะโธ่อะไรอะไรอ่ะเชือกน่ะผีตัวจริงก็คือดอกไม้แห้งไงอ่ะหือผีทำไมนะผีตัวจริงก็คือดอกไม้แห้งหมายความว่านึกว่าเห็นผีหรอกแต่ที่แท้มันก็คือดอกไม้ไหวไงคนนี้เนี่ยกลัวมากไปจนประสาทหลอนทำให้เห็นเชื่อเป็นงูยังไงเล่าก็มันกลัวนั่นแหละเข้าใจแล้วล่ะเฮ้ยแต่อีคิวเอ้ยเราเองก็ยังฝึกใจไม่เข้มแข็งเลยอ่ะเอ้ยตอนนั้นก็สั่นกลัวแทบแย่เลยสั่นกลัวแม้กระทั่งยังไม่ทันเห็นงูแล้วถ้าได้เห็นจริงๆเขาจะเป็นยังไงเราต้องฝึกใจให้กล้าหาญไม่หวั่นไหวแม้จะเห็นงูตัวจริงอยู่เบื้องหน้าก็ตามไอ้คิวครับหลวงพ่อเรียกหาเนี่ยทราบแล้วเราจะไปเดี๋ยวนี้ละขอนอนพักสักงีบเถอะนะหลวงพ่อมีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับอ๋ออีคิวเธอรู้จักหมู่บ้านทากิงิใช่ไหมล่ะฮะหมู่บ้านทากิในเขตซูซูกิไงอ๋อหมู่บ้านที่เคยผ่านตอนไปธุระกับหลวงพ่อที่เมืองอิซูซุใช่ไหมล่ะครับเฮ้อใช่แล้วอ๋อเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบปีนเขาใช่ไหมครับผมจะดิ้นแน่นเลยล่ะครับอยากให้ช่วยเอาสารนี้ไปส่งให้ผู้ดูแลทารสคนแห่งเมืองทากิงินะทราบแล้วครับทราบไปแล้วครับเออฝากด้วยนะอีคิวครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเออหมู่บ้านทางที่นี่ว่าเห็นกว่าจะกลับมาถึงก็คงจะขำมือพอดีใช่ไหมเออมาอย่านี้เสบียงจ้ะเข้าใจมากนะจ้ะทางขึ้นเขามีพงหนามระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับแต่ลำบากไหนนะอีคิวสั่งที่ต้องไปคนเดียวอ่ะไม่เป็นไรแล้วครับไปก่อนนะครับถึงเวลาหมู่บ้านทาคิงิทักหมู่บ้านทาคิงิเองนี้นะคะ
ก็คือดินแดนที่อีคิวซังรักมากและก็ได้มาปลูกที่พำนักในบ้านปลายชีวิตและก็จบชีวิต88ปีลงบนพื้นแผ่นดินแห่งนี้ค่ะนี่ป่าก็อุดมสมบูรณ์ดีบริเวณโดยรอบเงียบสงบดีจริงๆเลยแต่น่าแปลกจังเลยตั้งแต่เข้ามายังไม่พบชาวบ้านเลยสักคนเดียวอ่ะเอ๊หรือว่ามีงานฉลองอะไรก็เลยไปรวมกันที่นั่นหมดมั้งฮะโชคดีจังเลยขอโทษนะครับสวัสดีครับคุณขอถามอะไรหน่อยนะครับคือป้าเขาลือหาดของเจ้าเมืองอยู่ทางไหนล่ะครับทำไมอ่ะขอรบกวนถามหน่อยครับอยู่บนเขานั่นน่ะเป็นคลื่นหาดใหญ่โตเห็นทีเดียวก็รู้ขอบคุณมากครับโอ้ยใหญ่โตชะมัดเลยขอโทษนะครับผมนำสารจากหลวงพ่อวัดโอโกคุจิมามอบให้ท่านเจ้าเมืองครับกรุณาเรียนให้ท่านทราบด้วยหลวงพ่อไม่ได้มาเองหรอกเหรอครับมีผู้นำสารมาแทนครับงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นรับสารนั้นเอาไว้นะทราบแล้วครับโอ้เดี๋ยวก่อนนะคนที่นำสารมาเป็นคนของวัดเหรอครับเป็นเณรน้อยชื่อว่าอีคิวครับหาว่าไงนะอีคิวงั้นเหรอครับถ้ารู้จักแล้วครับเคยได้ยินชื่อมาก่อนนะว่ากันว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในด้านไวฟลิปชาวปัญญาเนนน้อยเลยเหรอครับเนนน้อยก็คงมีชาวปัญญาอย่างเด็กๆนั่นแหละผมไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกคงไปเช่นนั้นแล้วครับตาเป็นยังไงนะก็ลองเบื่อๆจะพอดีแหละนำตัวมาพบหน่อยสิสวนทำไมถึงได้ใหญ่โตมโหฬารอย่างเงี้ยท่านอีคิวเชิญทางนี้เลยเชิญโอ้ได้ท่านจะเหมือนใช่ไหมครับฉันเองและฮาราสคนเฮ้ยท่านลือหาท่านใหญ่โตเหลือเกิน นี่ยังไม่ใหญ่เท่าไรหรอกรู้ไหมท่านลือหาแห่งนี้เลยเหรอครับยังไม่ใหญ่โตเท่าไหร่ใช่แล้วอีกไม่นานฉันคิดจะขยายขอบเขตไปอีกถึงเทือกเขาด้านโน้นน่ะโอ้ยไปถึงเทือกเขาด้วยเลยใช่ไหมครับใช่แล้วแค่นั้นจะพอแล้วครับเนี่ยว่าไงนะป่าไม้หลังเทือกเขาแถบนั้นก็ดีมากเลยนะครับนั่นน่ะสินะไม่ต้องว่าเราขยับไปถึงด้านโน้นดีกว่านะที่ถัดจากนั้นไปก็บรรยากาศดีมากเลยทีเดียวครับจะแล้วก็ที่ถัดจากนั้นไปอีกก็อีกดีมากเลยละครับพอทีเถอะแล้วที่ถัดจากนั้นไปอีกก็ดีเหมือนกันครับแบบนี้ก็ขยายไม่สิ้นสุดกันเลยสิฮะก็ได้นะสิครับขยายไปก็ไม่สิ้นสุดเสียทีสิครับเน้นคนนี้ร้ายกาจจริงๆนี่ครับสารจากหลวงพ่อได้ยินว่าเธอมีชาวไว้พลิบดีอย่างนั้นเหรอการตอบคำถามชาวก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันจะตอบคำถามให้ตอบนะถ้าตอบได้ก็จึงจะรับถ้าตอบไม่ได้จะไม่รับนะว่าไงธุระของหลวงพ่อก็ส่วนธุระดีครับการตอบคำถามมันก็อีกส่วนนึงครับไม่รู้ละถ้าตอบไม่ได้ฉันไม่ยอมรับสารเด็ดขาดเลยอ้าวแบบนี้ก็แย่สิถ้าอย่างนั้นกลับวัดมาดักแล้วกันไปเลยก็ช่วยไม่ได้แล้วล่ะเชิญตั้งคำถามมาเลยครับดีมากถ้างั้นเริ่มเลยนะเน็ตอะไรเอ่ยไม่ใช้ตาดูแต่ใช้ลิ้นดูอ๋อโอ้โหหัวเราะทำไมตอบไม่ได้ใช่ไหมหัวเราะเนี่ยเปล่าครับไม่นึกว่าจะง่ายอย่างนี้แบบนี้เลยก็แม้แต่ชโยจังยังตอบได้เลยครับชโยจังเป็นใครกันเด็กผู้หญิง6ขวบอยู่ที่วัดนะครับถ้าตอบได้จริงก็รีบตอบมาสิตอบมาเลยหาสิ่งที่ไม่ใช้ตาดูแต่ใช้ลิ้นดูก็คือรสชาติไงล่ะครับโอ้หนูก็เป็นเด็กก็เลยตอบปัญหาง่ายๆให้ถ้าอย่างนั้นจะถามใหม่นะครับอะไรเอ่ยยิ่งถูยิ่งดำอ่ะอ๋อผ้าคีริ้วครับจะอะไรเอ่ยเวลาใช้ไม่ต้องการเวลาไม่ใช้ต้องการอ่ะฝาหม้อครับอะไรเอ่ยถ้ายืนแล้วเตี้ยถ้านั่งแล้วสูงอ่ะฮะเพดานไงครับผีอะไรมีตา3ตามีฟัน2ซี่แล้วก็เป็นผีแฝดด้วยเกี้ยรองเท้าครับชื่อออะไรเอ่ยตอนแรกสีดำชัดไปสีแดงสุดท้ายสีขาวล่ะเฮ้อรู้ไหมฐานครับหึหมดคำถามไปแล้วครับจริงสิคือหมดครับคำถามที่ถามแล้วใช่ไหมล่ะครับยังไหนจะลองถอดดาดออกจากฝักแล้วไม่ต้องใช้มือสิฮะ
ใช่แล้วจะถอดดาบจากฝักนี้ได้อย่างไรโดยไม่ใช้มือถ้าแก้ปัญหาได้ตกเมื่อไรค่อยมาใหม่แล้วฉันจะรับสารนั้นเอาไว้เฮ้อเฮ้อเฮ้อจ้าเนื้อนี่ไม่ยอมใครง่ายๆเลยถอดดาบได้จากฝักด้วยไม่ใช้มือสิคุณหมอนั่งมาที่ก่อนแล้วอ้าวสยจังคุณชินเนมอนซังมีอะไรแล้วสยจังมาเดินไปเดินมาอีคิวซังนะสิคะอีคิวซังยังไม่กลับมาสักทีเลยเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินอยู่แล้วรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะตกดีแล้วเหรอเนี่ยขอโทษนะครับพระอาทิตย์ตกดินแล้วผมกลับไปไม่ได้ครับขอพักดูสักคืนได้ไหมครับเห็นจะไม่ได้หรอกจ้ะโอ้เนี่ยได้โปรดนะครับบ่ได้ดอกไม่ผมขอพักที่มุมด้านนอกก็ได้ที่หมู่บ้านนี้ไม่มีบ้านไหนให้คนแปลกหน้าพักหรอกนะทำไมล่ะครับทำไมน่ะเหรอก็คือว่ามีเหตุผลอะไรล่ะครับว่าให้คนนอกมาพักแล้วก็ต้องกลายเป็นหัวขโมยไปอ่ะสิฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมีข้อห้ามให้คนนอกพักโดยเด็ดขาดเลยอ่ะแต่ว่าผมน่ะไม่ใช่คนที่ชั่วร้ายอะไรเลยนะครับแน่น่ะเป็นเด็กหน้าตาก็ซื่อนะไม่มีพิษสงอะไรก็จริงอ่ะแต่เป็นคนนอกที่เดินทางผ่านมาค่ะไม่รู้จักก็ขออนุญาตให้พักไม่ได้นั้นผิดกฎหมู่บ้านจะช่วยไม่ได้แล้วล่ะคืนนี้เห็นจะต้องหาที่พักกลางทุ่งซะแล้วฮะไปพักที่นั่นดีกว่าเฮ้ยนี่จะไปไหนอ่ะฮะเออผมจะไปที่วัดได้ละครับคืนนี้คงต้องขอค้างแรมที่นั่นเฮ้ยวัดนั่นน่ะวัดผีสิงรู้เปล่าฮะวัดผีสิงใช่แล้วที่วัดผีสิงไม่มีพระอยู่เป็นวัดร้างนะพอตกดึกผีจะออกอาละวาดไม่มีใครกล้ายางกลายไปใกล้ที่นั่นหรอกอ๋ออย่างนั้นเหรอครับเฮ้ข้าขอเตือนท่านด้วยความหวังดีถ้าจะดึกดื่นค่ำคืนยังไงก็ควรจะเดินทางข้ามเขากลับไปให้ได้นะทำตามที่เขาบอกนะเขาจะให้ผีกลัวไปละก็น่าจะมีผีออกมาหรอกเงียบเลยฮะไม่จริงละผีไม่มีตัวตนในโลกนี้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์หลอกหลอนตัวเองใหญ่โถอีคิวซังขอพักเพียงคืนเดียวนะจะได้ตอบคำถามวันพรุ่งนี้แล้วก็มอบสารของหลวงพ่อให้เสร็จๆไปสักทีนึงอ่ะให้ไม่กลัวสวดมนต์ก่อนนะโมตัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะหลวงพ่อครับนี่มันดึกมากแล้วต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะต้องมีอะไรแน่เลยอุตส่าห์ส่งอีกคิวไปคิดว่าคงไม่มีปัญหาแล้วทีเดียวนะหลวงพ่อทราบอะไรอย่างนั้นเหรอครับหลวงพ่ออที่หมู่บ้านท่าขิงนี่มีการเคลื่อนไหวที่ไม่สงบอะการเคลื่อนไหวที่ไม่สงบเหรอหมายความว่ายังไงครับหลวงพ่อขณะนี้พวกชาวบ้านไม่ค่อยพอใจผู้รักษาการแทนของปัจจุบันน่ะสิ
ว่าไงนะครับในสารที่ส่งไปก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะนึกว่าจะตกใจทำกลางความเกาหลอนอยู่กับไม่รู้ว่าตอนนี้หลวงพ่อท่านใจเย็นอยู่ได้ยังไงเนี่ยอ้าวพี่ไปแล้วล้มเลยเองอะเสียงล้มเฮ้ยนโมตัสสะ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 โถ่เอ้ยเงาต้นไม้เลยเองอะฮะล้มล้มเป็นเสียงอะไรอะใกล้กันไปทุกทีแล้วเสียงฝีเท้าใครสักคนนึงนโมตัสสะโยจินนโมตัสสะบงไคคูโดไม่ใช่นะนะฟังดูดีๆแล้วนั่นมันคือเสียงเท้ามันดังอยู่ที่เดียวตั้งแต่เมื่อกี้นี่แล้วอะไรอ่ะฮะอ๋อโถ่ผีตัวจริงที่แท้คือดอกไม้ไหวนี่เองเพราะว่าเราเนี่ยมัวแต่กลัวอยู่นั่นน่ะใช้ไม่ได้เลยไม่เอาไหนเลยน้อยไม่หลับเลยตอนนั้นที่พรุ่งนี้เราจะต้องไปตอบคำถามแล้วเชียวเฮ้ยอ๋อจริงสินะคงเป็นเพราะว่าเราหิวได้เองอ่ะผีนี่ไม่มีตัวตนหรอกเป็นเพราะว่าเราอะจิตอ่อนไหวกลับคิดไปเองไม่ใช่อะเราหลอนตัวเองคิดมากไปเองแล้วคิดมากไปเองฮะโถ่คิดมากไปเองนะฮะทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วทุกคนพร้อมไหมพร้อมนี่จะลาจนนี่มุกทะลุกระหัตข้าจะเมืองให้ได้การจลาจลนะคะก็คือการที่ชาวนาทนต่อการข่มเหงเรื่องแก่ของชนชั้นผู้ปกครองไม่ไหวจนต้องรวมตัวกันลุกขึ้นต่อต้านผู้ปกครองเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนครับทุกคนเล่นยังอยู่แล้วเนี่ยฮะบอกให้ไปจากหมู่บ้านนี่กันเราอยู่ทำไมพวกท่านน่ะคิดจะทำอะไรหรอครับพวกเราจะบุกไปที่กระหัตของเจ้าเมืองแล้วก็ข้าเจ้าเมืองซะแล้วจะฆ่าเขาใช่แล้วใช่แล้วอะไรกันเนี่ยถึงแม้พวกท่านฆ่าเขาได้ก็ใช่ว่าพวกท่านจะรอดชีวิตพวกเรารู้ดีนะแต่ว่าพวกเราทนไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วผมขอเถอะครับอย่าทำอะไรบ้าบินแบบนั้นเลยอ่ะท่านไม่เข้าใจนะว่าเจ้าผู้รักษาการแท้คนนี้มันโหดร้ายอาวุธขนาดไหนมันขูดรีดพวกเราต่างๆนานาดูเถอะขืนปล่อยไว้พวกข้าจะมีชีวิตต่อไปไม่ได้ใช่แล้วใช่แล้วถึงงั้นก็ตามนะครับไม่ควรจะใช้วิธีแบบนี้แล้วครับคนที่ฐานข่าวขาวอย่างนั้นไม่มีวันเข้าใจจิตใจเด็กขับแข็งกับพวกเราตอนนี้หรอกโอ้ได้ข่าวที่พวกเราปลูกขึ้นมากับมือถูกเก็บไปเป็นสวยจนหมดจนพวกเราไม่มีจะกินเอ็นสวยก็คือภาษีในปัจจุบันนี้เองนะคะชาวบ้านจ่ายค่าสวยเป็นข้าวเปลือกที่พวกตนปลูกขึ้นมาแทนการจ่ายเงินไงล่ะคะขอฉันบ้างเลยขอบ้างเลยนะขออีกแล้วแต่เป็นตั้งนานแล้วไม่ยังเลยหน่อยนะข้าวขาวไปกันเถอะไปไปแล้วพวกเราไปไทโยไทโยไม่ได้เดี๋ยวทุกท่านฮะหยุดก่อนนะคะเราน่าจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้นะครับโอ้ยอย่ามาขวางนะแต่ใครขัดขวางก็ต่อยเป็นพระฉันก็ฆ่าได้รู้เปล่าเดี๋ยวฮะหยุดหยุดก่อนฮะหยุดก่อนทุกคนเลยฮะหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปฮะโว้ยทำไมช้าหยุดนะฮะเชียววัดมาพอดีแล้วล่ะครับคุณจะทำไมไม่ฟังคำของท่านอีคิวซังฮะอีคิวซังเหรอคิดว่าคุณได้ยินชื่อเสียงกันมาแล้วนะท่านคุณเนี่ยคืออีคิวซังแห่งวัดอังโคคุจิละอีคิวซังเนี่ยอีคิวซังจะทำไงต่อไปดีบอกกันสิเดี๋ยวก่อนนะครับ
ขอคิดดูก่อนนี่โอ้นี่ใช่หมอเล่นเก่งนั่งมาที่ก่อนโอ้ยหน้าเลื่อมใสใสหนึ่งใช่เอ๊ะมาทำอะไรเช้าล่ะตอบมาถามไม่ได้ก็ต้องมาขอโทษใครอย่างนั้นใช่ไหมฮะเนนทำหน้าขึงขังแกน่ะมันบ้าที่สุดเลยโง่อะไรอ่ะพวกชาวไร่ชาวนาเดือดร้อนกันทุกยอมหญ้าไม่มีข้าวจะกินน่ะและตัวเองยังเป็นเจ้าเมืองที่ภาษาอะไรแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยไม่พวกอื่นเดือดร้อนแบบนี้ไปที่ดีกว่าเหนื่อยหน่อยหน่อยหน่อยปากร้ายนักมายังไม่เข้าใจอีกเหรอเจ้าน่ะมันโง่บ้าเซ่อเลวที่สุดน้อยจุดในปากไอ้ยังไงนี่น้อยหน่อยนี่โอเครู้นาแล้วไว้ด้วยครับผมสามารถให้ดาบประจำฝากได้แล้วโดยไม่ใช้มือของผมเองวิอ้าวนี่เป็นไงเข้าใจหรือยังท่านฮารัสคนท่านผู้ตรวจการเหรอก็อย่างที่นายอิคิวซานได้กล่าวไปแล้วขณะนี้ชาวนาเดือดร้อนแสนสาหัสต่อสวยสาหกรที่เรียกเก็บยังไม่ปราณีถ้าเกิดการจราจรขึ้นมาแล้วก็ตำแหน่งของท่านอาจจะหลุดลอยก็ได้นะจงอ่านสารของหลวงพ่อแล้วปฏิบัติตามนี่ได้ยินชินามอนเล่าให้ฟังแล้วล่ะใช่เก่งจังเลยนะที่ทำให้เจ้าเมืองนั่นโกรธขนาดชักดาบขึ้นมาได้กล้าหาญจังเลยล่ะอิคิซังเนี่ยแหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับดูให้ดีๆสิไม่เห็นมันขยับเลยเห็นมากเป็นว่าเรากลัวมันมากเกินไปเลยทำให้เห็นเชื่อนะกลายเป็นงูไปอะสิปะโถเชือกแท้ๆเลยไม่น่ากลัวเลยจ้าไอ้ตัวจริงงูอีคิวซังครับผมสนุกไปนะครับเดี๋ยวชมตอนต่อไปนะครับตอนหอยกาบเล็กกับกระดานเลือดแผ่นใหญ่ง่อร้อนจังเลยโอ้ยนั่นอีคิวซังนี่นั่นแหละแน่น้อยเจ้าปัญญาที่มีชื่อเสียงโด่งดังอ่ะอีคิวซังเนี่ยท่านอีคิวซังนี่นี่อีคิวซังนี่นะโอ้ยน่ารักจริงจังนะอีคิวซังนี่อีคิวท่าทางชาวบ้านจะนิยมนายมากนะน่าลำบากใจหรอไม่เห็นลำบากเลยนี่ถ้ามีใครมาเรียกชื่อเนนซังสักคนแล้วก็ปลื้มจริงๆเลยพระผ่าสิเธอเจ้าอีคิวเหรอไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยเธออะไรกันน่ะดูกันนั่นน่ะหนูเปี๊ยกข้าเนี่ยเรียกอาจเรียกชื่ออีคิวเฉยๆมันแย่จริงๆเลยอีคิวน่าเรียกสิหัวเราะอะไรเล่าเรียกอีคิวเฉยๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาน่ะก็ชูแดนซานเป็นรุ่นพี่ผมนี่นะเด็กคนนั้นท่าทางไม่น่ารักเลยเคยทะเลาะกันมาหรือเปล่าอย่างนั้นเหรอเพิ่งเคยเห็นหน้ากันเป็นครั้งแรกนี่ละแปลกจะมัดเลยเป็นผู้ทรงศีลผู้ตรวจการโอ้มาบิณฑบาตหรือไงเนี่ยรวมเป็น23นะท่านชินามันมาตรวจตราเหมือนกันเหรอครับคูณกันเป็น810นะครับขำอะไรเลยขำเรื่องอะไรอ่ะฮะชินามันซังกำลังทักทายให้กำลังใจเราเวลาที่เหนื่อยไงล่ะครับก็แล้ว810อะไรอ่ะผมก็บอกให้กำลังใจเหมือนกันกลับไปไงครับถือว่าอย่างนี้ในภาษาญี่ปุ่นนะครับคำให้กำลังใจเวลาออกเสียงมีเลข5 9 6แล้วก็3บวกกันเข้าก็จะได้23ไงล่ะครับและถ้าเอาเลข4ตัวคูณกันจะได้810ไงล่ะครับนี่ล่ะครับอ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้เองโอ้ตอนมาสักครู่เนี่ยอีคิวคิดอะไรอยู่อย่างนั้นเหรออ๋อจริงสิครับอย่างนี้ต้องให้ชินามอนซังช่วยหน่อยล่ะครับได้ไหมครับอีคิวซังมีเรื่องให้กระทุ้ยแล้วเนี่ยเรื่องอะไรกันล่ะฮะรบกวนหน่อยครับขอรบกวนหน่อยครับ
ไม่ต้องส่งเสียงดังขนาดนั้นก็ได้นะก็เห็นอยู่ข้างหน้านี่แล้วยังไงอ่ะจริงสินะขอโทษด้วยนะท่านซามูไรไม่เป็นไรหรอกฮะนอนลงเถอะแม่ไม่สบายนี่ฮะนี่มีธุระอะไรเหรอคือกระผมมินางาวะชินามอนผู้ตรวจการนะครับผมผู้ตรวจการเหรอคะโอ้ขอประทานโทษค่ะคือว่ามีอะไรอยากจะถามสักเล็กน้อยครับผมถามดูโดยละเอียดแล้วดูเหมือนสาเหตุโกรธมาจากอิคิวซังอ่ะจริงๆนะครับสาเหตุจากท่านอ่ะผมเหรอฮะไม่ทำอะไรเหรอฮะใช่แล้วท่านคงจะรู้จักท่านโคทาโร่โยชิกาเนะแห่งตระกูลอาชิคังยะอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อใช่ครับรู้จักดีครับอายุยังน้อยแต่ว่ายิงธนูแม่นมากผมเคยพบกับเขาครั้งหนึ่งนะครับนั่นมวยชักช้าอยู่ได้รีบปล่อยนกเร็วเขาสิอีคิวตกตะลึงไปทีเดียวอาชิคังยะโคทาโร่เด็กน้อยที่ท่าทางอย่างทะนงเอาแต่ใจตัวเองที่แท้ก็คือหลานชายของโชกุนโยชิมิสึผู้สูงศักดิ์นั่นเองข้าอุตส่าห์จะโชว์ฝีมือธนูให้ดูแต่ถ้าไม่มีเป้าแล้วข้าจะยิงได้ยังไงอ่ะจริงมั้ยพยัคฆ่าหัวทำอะไรอยู่เอาก้อนหินกว้างมาสิพยัคฆ่าได้ยินมาช้าแล้วใช้ช้อและใช้ไม้หาก้อนหินมาคว้างแล้วเข้าซิชายซอก็คือชื่อทางการของโคทาโร่แม้ว่าอายุจะยังน้อยแต่ก็เป็นผู้สืบเชื้อสายตระกูลโชกุนที่ได้รับพระราชทานยศจากองค์พระจักรพรรดิดิปรอทพิจารณาบริเวณนี้ไม่เห็นเลยพิจารณาสกปรกจริงอย่าเข้ามาใกล้ข้านะเอาแต่ใจตัวเองสำคัญนั่นหรือจังเลยพวกสมุนไพรรับใช้ก็ลำบากเหมือนกันนะแบบนี้หอยกาบค่ะหอยกาบค่ะหอยกาบค่ะจริงสินะคุณสมรักครับมีของดีมาแล้วครับหอยกาบค่ะหอยกาบค่ะไม่เข้าใจเลยเหรอเนี่ยก็คว้างหอยเล่นไปที่นกก็ใช้ได้แล้วนี่ครับโอ้จริงสิหอยกาบค่ะคุณป้าครับเดี๋ยวคุณสมรักจะซื้อนะครับขอบใจมากนะคะที่บอกค่ะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นคุณแม่ของเด็กคนนั้นเหรอฮะใช่แล้วถ้าอย่างนั้นก็แปลกสิตอนแรกหอยกาบมันน่าจะขายได้หมดด้วยซ้ำไปอ่ะไม่อย่างนั้นน่ะสิอย่างนั้นอย่างนั้นเฟรมไอ้นี่นะหอยกาบน่าขายน่าก็จริงอยู่หรอกนะแต่ว่าตันโคทาโร่น่ะมายอมจ่ายเงินน่ะสิอ้าวทำไมล่ะครับพวกเราซามูไรน่ะมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพวกเจ้านะการที่จะตอบแทนบุญคุณพวกเราด้วยหอยกาบราคาถูกๆแล้วมันหนักหนาอะไรนักหนาเราโธ่แล้วค่าหอยกาบของข้าล่ะฮะยังจะมาพูดจารบกวนข้าอย่างไร้มารยาทสิ้นดีเลยนะไปกลับไปซะครับโธ่เดี๋ยวของข้าท่านคะข้าน่ะโมทุระจะคุยด้วยละกลับไปค่ะคุณแม่ของเด็กน่ะเดิมทีร่างกายอ่อนแออยู่แล้วพอมาเจอเรื่องนี้เข้าถึงก็ล้มพับทันทีมาถึงบ้านเนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยอ๋อมันก็น่าอยู่แล้วครับที่จะแค้นอ่ะดีแล้วล่ะถ้าคิดจะทำอะไรอ่ะเขาเนี่ยเป็นถึงหลานท่านโชกุนนะระวังนะตำแหน่งสูงทีเดียวหึอ๋อแต่ว่าจะยอมที่ออกชกหัวตัวเองได้ยังไงเล่าจริงไหมล่ะครับถึงท่านอีคิวซังก็เถอะนะคะจะไหวเหรอคะเนี่ยไม่เป็นไรแล้วครับนี่มันของข้าของขายถ้าจะเกรงใจในการรับเงินมันก็ผิดปกติจริงไหมล่ะเฮ้ยโยชิคิใช่แล้วล่ะอีคิวซังพูดถูกแล้วแม่ฮะผมจะไปตามเก็บเงินมาให้ได้นะฮะคอยดูนะฮะต้องได้แน่แน่นะสินะไปกันเถอะปะเร็วได้ฟังมาว่าที่คฤหาสน์ของโคทาโร่น่ะใหญ่โตขนาดมีน้ำตกถึง7แห่งในสวนนะบรรดาบ่าวไพร่ก็มีแต่พวกนักเลงหัวไม้ทั้งนั้นลำพันจะเข้าไปข้างในน่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยกูไอ้ที่นี่ได้แล้วนะจะทำตัวเปียกไม่ได้เลยนะไม่ต้องห่วงหรอกนะทางเย็นสบายดีจังนะภูเขาลูกนั้นนั่นแหละคือหาทั้งโคทาโร่ละโอ้โหใหญ่โตขนาดนั้นจะเหรออ้าวก็โคทาโร่เนี่ยเป็นญาติที่สืบเชื้อสายใกล้ชิดกับท่านโชกุนมากที่สุดแล้วนี่นะ
ญาติของท่านโชกุนเหรอโหโหโอ้ยเดี๋ยวเราก็สิโถ่ให้มาเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าทำไมเล่าที่นี่มันใหญ่โตมากจนขาข้าชักจะสั่นแล้วไม่ไหวเลยนะโถ่ถ้าทางขึงขังเมื่อกี้หายไปไหนซะหมดเล่าเอาสิพวกเรามาตามทวงเงินที่เขาทะเลาะไม่ยอมจ่ายนะจริงหรือเปล่าเล่าเราควรจะลงโทษเขาด้วยซ้ำไปนะจริงหรือเปล่าเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยสวัสดีครับพวกแกเป็นใครมาจากไหนคือว่ามาจากข้างนอนแล้วจะไปไหนไปทางนั้นครับนี่พวกแกเป็นบ้าแล้วหรือยังไงฮะที่นี่มันคฤหาสน์ของท่านโคทาโร่โยชิกันเนะนะรู้หรือเปล่าก็ใช่ดิครับที่มาก็เพื่อพบโคทาโร่ไงล่ะครับคนนี้นี่คือบินเก็บเงินครับจะว่าไงนะข้าหอยกาบ2กระจาดเหรอไรสาระสิดีฮะนั่นทำอะไรอ่ะโถ่ยเอาคืนมานะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะอย่านะเอาคืนมาทำอะไรพวกแกทำไมอยากเจ็บตัวรีบกลับไปเดี๋ยวนี้เลยลึกแล้วต้องเจอแบบนี้เอามานะท่านโคทาโร่เลยเอาคืนมานะเอาคืนมาสิปะโถเอาคืนมาโหนะยุ่งมากโอ้ยโอ้ยฮะนานิเป็นใครอ่ะฮะผมชื่ออิคิวมาจากวัดอังโกคุจิแล้วอีกคนนึงอ่ะชื่ออะไรเร็วดิพูดดิสั่นเลยคุจิเร็วสิพูดดิเออแบบนี้เห็นที่เป็นเรื่องใหญ่แล้วข้าหอยกาบเหรอใช่แล้วล่ะครับหน่อยเนี่ยนี่แกคิดว่าข้าเป็นใครกันฮะคุณหนูอ๋อเห็นทีเราจะต้องออกไปขัดตาทับซะแล้วตอนนี้ อะไรอ่ะฮะนี่เหรอเน้นน้อยเจ้าปัญญาเจ้าชงมาด้วยเรื่องที่ไร้สาระซะจริงๆนะอีคิวซังมุดชายก็ท่านมีกระดกนะขอรับต้องเรียกว่าอิคิวซามะรู้แล้วนะอิคิวซามะนี่นะไม่ใช่เรื่องไร้สาระบ้านของโยคิชินะยากจนขนาดพวกนี้ก็ไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วนะครับเพราะอย่างนั้นถึงต้องการฆ่าหอยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วข้าไม่ได้ถามท่านนะเจ้าชื่อโยคิจิใช่ไหมตอบไปสิโถ่สั่นอยู่ได้อะเร็วสิพูดสิเร็วสิเร็วขอรับข้าหอยกาบพูดเสียงค่อยแบบนั้นทำไมได้ยินล็อกหน้าพูดดังๆสิแม่ของเจ้าก็เหมือนกันนะไม่กล้าบอกว่าต้องการเงินแล้วก็เดินกลับไปโดยไม่ว่าอะไรแม้แต่คำเดียวแล้วพอมาถึงตอนนี้จะมาบอกว่าเดือดร้อนเอาแต่ใจตัวเองจริงๆเลยคนพวกเนี้ยใช้ไม่ได้เลยนะคนที่เอาแต่ใจตัวเองน่ะท่านทหารเล่านี่อย่ามาขึ้นเสียงกับข้านะอีคิวคุณหนูครับคุณหนูสมะนะท่านที่3คนนี้อายุก็ไล่เลี่ยกันแท้ๆแต่ว่าซามูไรกับนักบวชแล้วก็ชาวบ้านธรรมดานั้นในสมัยก่อนมีฐานะในสังคมที่แตกต่างกันมากถึงขนาดนี้ทีเดียวนะคะมาเอาละไหนๆก็มีเนนน้อยเจ้าปัญญามาถึงที่นี่แล้วจะว่าไงถ้าข้าจะให้ช่วยทำอะไรให้หน่อยให้ผมเลยครับช่วยคือว่าที่ด้านหลังเขาเนี่ยนะมีเจ้าแห่งขุนเขาอยู่แต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมันเลยตำนานเล่าว่าเป็นตัวมิ้งขนาด1เมตร80เซนติเมตรโอ้ยใหญ่ขนาดนั้นเลยล่ะครับเนี่ยใช่ละแต่ท่านสามารถใช้ปัญญาจับมันมาได้แล้วก็ข้ายินดีจะจ่ายให้ถึง3เท่าของค่าหอยกาบทีเดียวฮะ3เท่าเหรอฮะแต่ว่าจะต้องจับให้ได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นะไปได้เจ้าเหรอด้านหลังเขาเหรออ๋ออีคิวซังได้โปรดช่วยด้วยเถอะนะอ่ะคงไม่เกินปัญญาของท่านอีคิวซังแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ้งก่าหรือตัวมิ่งอะไรก็ตามแต่ยินดีจะหาให้ผมใช่ไหมฮะยินดีหาให้ชัยโยดีจริงๆเลยแม่รู้เข้าต้องดีใจแน่แน่เลยตั้ง3เท่าแน่เงินตั้ง3เท่าชัยโย3เท่าดีใจจังเลยอีคิวซังฮะจิเนมันซังเป็นไรไปอ่ะอีคิวซังเออ
เมื่อมันก็เป็นแบบนี้ฮะก็เลยจะไปจับตัวมิ้งกันฮะให้ฉันไปด้วยก่อนนะพาฉันไปด้วยนะไม่ได้ไม่ได้อะป่ามันกว้างขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวจับไซโยจังเข้าไปทำไงแล้วที่ชูเนนซังกับงอคุณเนนซังแล้วทุกคนยังไปได้เพราะฉะนั้นฉันก็น่าจะไปได้แต่เขาเป็นผู้ชายนี่นะไอ้แล้วผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายนะจะบอกให้ยังไงก็ตามแบบไปไม่ได้แล้วนะอีคิวซังไม่ได้ไม่ได้สนุกจังเลยสนุกจังเลยเนี่ยไม่ได้ไปเล่นนะจะบอกให้เสียงตุ้มมิ้งหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ใช่หรอกสุนัขจิ้งจอกต่างหากง่วงนอนแล้วสิไหนไงเห็นแม่บอกแล้วกลับพัฒนากลับบ้านปะว้ายดูได้พลอยหาวไปด้วยเฮ้ยนี่กระท่อมตรงนี้ด้วยอ่ะเหมาะเลอะเลยจะได้ขอน้ำดื่มหน่อยเดี๋ยวขอโทษนะครับที่มารบกวนกลางดึกนักลูนาเปิดประตูหน่อยฮะใครอ่ะโอ้โหนี่อะไรกันเนี่ยสมัยเนี่ยเนนออกมาล่าสัตว์กันด้วยแล้วเนี่ยฮะไม่ใช่แล้วครับพวกเราเรามาตามหาเจ้าแห่งขุนเขากันนะครับฮะเจ้าแห่งขุนเขาอะตัวมิงอะที่ตัวใหญ่กว่าคนนะครับรู้จักแต่ตัวมิงเหรอโอ้ฮ่า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 อร่อยจังตามตำนานเขาก็ว่ากันว่าอย่างนั้นแหละว่ามีตัวมิ่งยักษ์อยู่แต่ก็ไม่มีตัวตนจริงๆหรอกนะมันก็เหมือนกับอีกเรื่องที่ลือกันนักนะว่ามีปลาดุกยักษ์อยู่ในบ่อหน้าบนเขาเนี่ยนะพอลองไปหาดูจริงอ่ะมีแค่ตัวทะลุอ้อดนั้นเองอ่ะผิดหวังไปตามๆกันเลยตัวแค่กระติดเดียวเองอ่ะนะอ๋อขอโทษนะคิดล้อผมเล่นอย่างนั้นเหรอจะให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดยังไงคงไม่มีวันจับสิ่งไม่มีตัวตนได้หรอกเฮ้ยถูกหลอกจนได้เดี๋ยวยังก็ตามนะเรามีเวลาแค่ช้าพรุ่งนี้ถ้าจับไม่ได้เราก็ต้องแพ้น่ะสิผมจะต้องจับให้ได้เลยอะจะไปจับที่ไหนอ่ะไม่มีตัวตนนี่นะเดี๋ยวก่อนนะขอเวลาคิดหน่อยก่อนเอาละใช้หมองนั่งมาที่ก่อนนี่เนี่ยไอ้วายเลือดติดมือเลยอ่ะนี่ชินเน่ตอนนี้อีคิวกำลังใช้สมองอยู่นะบอกกันรู้แล้วฮะรู้แล้วเหรอรู้ที่อยู่ของตัวมิงนั่นเหรอก็ทำน้องนั้นละชินเน่ซังขอบใจมากนะเรื่องอะไรอ่ะกับพระจะยุ่งดูดเลือดตัวนั้นยังไงล่ะแลนดานไปก่อนแล้วนอนว่าไงนะจับตัวมิงได้แล้วเหรออ่ะกันคนของอีคิวสามารถมาบอกว่าอีสักครู่จะมาครับหวังว่าคงจะเป็นความจริงนะแต่หากจับได้ว่าโกหกแล้วก็เขาไม่ยอมโอ้โหอะไรอ่ะในนั้นน่ะไม่รู้นี่ฮะต้องตัวใหญ่แน่ๆเลยใส่ในนั้นน่ะลูกช้าเข้ามาท่านโชกุนฮะใต้เท้าเอ้ยท่านโชกุนเห็นว่าตัวมิ้งยักษ์น่ะเป็นสิ่งแปลกประหลาดจึงอยากให้ท่านโชกุนได้ทอดพระเนตรด้วยข้าจึงได้เชิญมาที่นี่ในวันเนี้ยขอบใจมากท่านอิคิวนะขอให้ฉันได้ดูสัตว์ประหลาดด้วยคนเถอะนะท่านอิคิวได้สิครับแต่ว่าท่านโคทาโร่ก่อนอื่นขอของตามสัญญาก่อนครับสัญญาเอ๊ะนี่มีสัญญิงสัญญาอะไรกันเนี่ยฮะคือถ้าหากพิสูจน์ได้แล้วว่าจับตัวมิ้งยักษ์มาได้จริงเมื่อนั้นแล้วก็ข้าถึงจะจ่ายเงินให้เจ้าตามสัญญานะยอมได้อะแต่ท่านสัญญาแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็เชิญชมได้เลยละเอาเลยสิ่งที่ได้ชมนี้ก็คือตัวมิ้งยักษ์ข
ขนาด1เมตร80เซนเจ้าแห่งขุนเขาเชิญชมได้ฮะไหนอ่ะจะตัวมิงยักษ์อ่ะฮะก็นี่ไงล่ะครับฮะขนาด180เซนก็คือไม้กระดานที่ใช้ทำระเบียงและที่เห็นสีแดงนั่นก็คือเลือดของพวกเราที่มาจากการตบยุงคิดว่าอิตาจิงอะที่หมายถึงตัวมิงนั่นก็มาจากคำว่าอิตะแปลว่ากระดานจิแปลว่าเลือดรวมกันเป็นกระดานเลือดยังไงล่ะครับกว่าจะทำมาได้แบบนี้ก็เหนื่อยแทบแย่เลยหลังจากที่สำรวจหาอยู่นานก็พบตัวเราก็รวมกำลังกลุ่มเนนวัดอังโคกุจิมาจับตัวถูกหนามตามบ้านตะปูควนบ้านจนในที่สุดก็ให้ท่านชินมอนช่วยรวบหัวรวบหางจับสายกล้องนี่แหละครับสงก็เป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ตามตำนานจริงๆเลยเออถูกอีกคิวใช้ปัญญาเอาชนะอีจนได้นะชินมอนเหนื่อยหน่อยนะไม่ได้ครับท่านโคทาโร่ครับดูเหมือนเจ้าจะแพ้ซะแล้วนะเนี่ยนะให้มันไปคือแต่ว่าข้าบอกว่าให้มันไปขอรับฮะแกฮะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยฮะคือว่าเอ้ยพุทธะดีดีทำต่อไปท่านไหนคิดจะทำอะไรอ่ะอย่ามาโวยวายนะปัญญาของเจ้าเรื่องกระดานเลือดน่ะก็สนุกดีแต่ข้าไม่มีทางให้เงินเด็ดขาดว่าไงนะหน้าที่ของซามูไรก็คือการต่อสู้เรื่องชาวปัญญาหรือเรื่องล้อเล่นน่ะไม่ต้องสนใจนี่คือปรัชญานักรบเฮ้ยรู้ไหมล่ะมาไม่ลบตัวไปเล่นกับพวกแกหรอกอ๋อถ้าอย่างนั้นท่านก็ผิดสัญญาสิกุปากซะเขาไม่ได้พูดกับท่านคนที่ต้องการเงินน่ะเจ้าโยคิจินั่นต่างหากล่ะใช่ไหมล่ะเจ้าโยคิจิว่ายังไงล่ะโยคิจิแต่เท้าครับฮะไม่ต้องใจแข็งเอาไว้สิโยคิจิพูดอะไรเอาไปบ้างสิถ้าหากโยคิจิยอมแพ้ชะตานี้ก็เป็นอันไม่จบกันฐานอันดรที่แตกต่างกันกลายเป็นพลังที่น่าเกรงขามแล้วก็มันกำลังข่มขู่โยคิจิในขณะนี้เจ้าไม่ต้องการเงินแล้วใช่ไหมล่ะโยคิจิพูดดิโอ้โยคิจิพูดสิอะไรเนี่ยพูดถึงโอ้อันตรายครับโอ้ยช่วยด้วยถึงลุงช่วยกันด้วยใครก็ได้ช่วยดับไฟทีแล้วเข้าเร็วนี่ร้อนยกให้จีตอนที่ข้าถูกไฟลวกในสงครามอ่ะแม่ช่วยข้าไว้ด้วยวิธีนี้อ่ะจังจำได้แม่แม่จำเลยโอ้ยปวดแสบปวดร้อนโอ้ยปวดแสบปวดร้อนไปหมดทั้งตัวเลยปวดโอ้ยปวดโอ้ยโยคิจิข้าขอโทษนะคิดว่าคราวนี้โคทาโร่คงเข้าใจแล้วว่านักรบน่ะแม้จะเสียชีวิตในสงครามก็ตามแต่พวกชาวบ้านเองก็ต้องเสียชีวิตในสงครามทั้งที่ไม่ได้ปรารถนาเช่นเดียวกันน่ะนะแต่คนที่ไม่อาจจะปกป้องชาวบ้านได้แถมยังไปทำให้เขาเดือดร้อนยังร้องให้เขาช่วยเช่นนี้มันน่าละอายจริงๆเลยชิเจ็บอ่ะเจ็บโคทาโร่อับอายขายหน้าจริงๆก็มันปวดแสบปวดร้อนเอาละท่านโคทาโร่ไปกันเถอะนะไปกันเถอะอีคิวซังครับผมสนุกมากใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับขอทดสอบ
เชิญเลยครับเชิญปริศนาธรรมคือการตั้งคำถามให้จนมุมเพื่อให้ผู้ตอบได้ครุ่นคิดถึงความจริงแห่งชีวิตจนนำไปสู่การรู้แจ้งในกฎแห่งกรรมที่ว่ากรรมคือการกระทำดังนั้นการทำดีย่อมได้รับผลดีการทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วเป็นธรรมดาการตั้งปริศนาธรรมเป็นอุบายที่พระสมัยนั้นนิยมใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการศึกษาธรรมเรื่องต่างๆตอนเสร็จศึกข้าขุนพลร่วงจริงเป็นไงกว่าละนี่คิวแหมใครจะทดสอบเจ้าอ่ะขอครับมาข้าต้องการทดสอบเจ้าเชิญเลยครับศิษย์ผู้พี่หรอทดสอบอะไรอ่ะนั่นดิตั้งแต่มาอยู่วัดนี้ได้ยินใครๆเรียกแกว่าเนน้อยเจ้าปัญญามาแล้วมันไส้เหลือเกินฉันอ่ะหาวิธีปราบแกมานานแล้วคราวนี้สำเร็จแน่เพราะมีพระหนุ่มที่ฉลาดรอบรู้พระเนจรมาพักที่นี่ฉันก็เลยขอให้เขาช่วยหาปริศนาธรรมยากๆผมมาทดสอบแกคำถามเขาเนี่ยยากจริงๆแกต้องจนมุมตอบไม่ได้แน่ๆเลยจนอีกคิวเอ๋ยคราวนี้แหละฮึเอาละฮึถามว่านับหนึ่งถึงเก้าเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยลงท้ายด้วยเสียงสึเหมือนกันหมดแต่พอถึงสิบทำไมเสียงออกต่างกับตัวอื่นน่ะรู้ไหมเพราะอะไรฮะว่าไงหึอีคิวแน่จริงก็ตอบมาสิจริงด้วยเนาะทุกตัวน่ะลงท้ายด้วยเสียงสื่อเหมือนกันหมดยกเว้นสิบเท่านั้นเออไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะคำถามนี้ยากเหมือนกันแฮะยากจริงๆด้วยเป็นไงอีคิวคำถามนี้ยากใช่ไหมตอบไม่ได้ก็สารภาพตรงๆมาเลยไม่หรอกครับคำถามที่ตอบง่ายๆงั้นก็ตอบมาสิอย่าทำกายเสียเวลาเลยว่าง่ายตอบมาสิฮะนะขอโทษนะครับท่านชูเนนกรุณาช่วยนับใบไม้นี้ก่อนแล้วก็อ่านออกเสียงดังๆด้วยนะครับ1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบเห็นไหมล่ะครับทุกสิ่งมีนามที่คนสมมุติขึ้นเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งนั้นต่างกับสิ่งอื่นเหมือนการนับเลข1ถึง10นี่ล่ะครับโอ้ยแพ้อีกแล้วล่ะสิเนี่ยมาเป็นคำตอบที่ลึกซึ้งดีจังเลยอ่ะเก่งมากเลยไอ้คิวซังนี่ฉลาดจังเลยนะว่าไงนะคำถามเนี่ยฉันเคยถามมาหลายคนแล้วไม่มีใครตอบได้เลยพอเธอไปถามอีคิวเขาตอบได้ทันทีแล้วอย่างนั้นเหรอฉลาดมากไม่ธรรมดาเลยนะเด็กคนนี้ฉลาดจริงๆเลยนะใช่ครับหลวงพี่เสร็จแล้วมันยังมีอีกนะมีอะไรอีกเหรออีคิวตอบเสร็จแล้วยังหัวเราะเยาะว่าปริศนาธรรมตื้นๆแบบนี้เหม็นจะต้องมาถามเลยคนตั้งคำถามต้องคงปัญญาอ่อนแน่ๆเลยว่าแล้วก็หัวเราะลั่นเลยนะจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกนะเนี่ยจริงๆนะพูดอย่างเงี้ยว่าไงนะบังอาจหัวเราะเยาะฉันเหรอมันจะมากเกินไปแล้วอีคิวครับขอทดสอบเชิญเลยครับขอถามว่าคนมันจะกลัวคนไว้หนวดเคราแต่ตักหม้อเป็นปรมาจารย์ในพระพุทธศาสนาที่มีจิตใจดีงามทำไมท่านถึงไว้หนวดเคราด้วยล่ะท่านรู้ไหมว่าเพราะอะไรฮะใช้สมองนั่งสมาธิ
ว่าไงอีคิวตอบได้มั้ยคำตอบง่ายมากเลยขอรับจะฮะพระอาจารย์ตักมอกไว้หนวดเคราไม่ใช่เพื่อข่มขู่ผู้คนแต่เพื่อให้ใครๆเข้าใจว่าคนที่ไว้หนวดเคราไม่ใช่คนร้ายเสมอไปนะขอรับฉันแพ้แล้วคำถามที่ฉันเคยถามเธอแล้วเธอนั่งคิดตั้งนานก็ตอบไม่ได้ถ้าพอแกไปถามอีคิวเขาคิดไม่นานนักก็ตอบถูกเลยยังงั้นเหรอฮะครับเขาตอบได้ไวมากเลย อีคิวนี่ฉลาดจริงๆนะลุงตาครับอย่าเพิ่งด่วนชื่นชมเขานะครับอีคิวน่ะพอตอบเสร็จก็พูดว่าพระผู้ใหญ่ขนาดลุงตาเนี่ยทำไมถึงได้ตั้งคำถามซื่อบื้อแบบนี้ออกมาได้เขาพูดอย่างนี้จริงๆนะครับ ผมไม่เคยเห็นเด็กนิสัยไม่ดีอย่างนี้มาก่อนเลยก้าวร้าวนะครับฮะตีผมทำไมครับลุงตาตีพกโกรธเธอน่ะสิด้วยว่าฉันหูเบาเชื่อง่ายแล้วถึงได้พูดแบบนี้ผมไม่ได้พูดปดนะครับอีคิวยังเป็นเด็กไร้เดียงสาถึงจะรู้ตัวว่าฉลาดกว่าคนอื่นแต่เขาก็ไม่เคยพูดดูถูกใครเลยเขายังชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอเป็นเด็กที่ใจดีกว่าผู้ใหญ่บางคนซะอีกนะไม่จริงนะครับลุงตาพระพเนจรที่โกหกพกลมไร้สาระแบบนี้วัดของเราไม่เลี้ยงเอาไว้หรอกออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะนี่ออขอโทษครับปริศนาธรรมอยากๆอย่างนั้นอีคิวตอบได้อย่างรวดเร็วฉันเป็นคนตั้งคำถามก็เสียหน้าเหมือนกันนั่นนี่สวัสดีครับท่านแม่อีคิวซังครับสวัสดีซะยอจังนี่ดูสิฉันเก็บแปะกล้วยมาให้พวกเธอตั้งเยอะแยะแน่อ๋อดีมากเลยให้พวกเราหมดทั้งกระจานี่เลยเหรอไม่ใช่คุณตาบอกว่าเด็กๆทานแปะกล้วยมากไปไม่ดีให้เอาไปถวายหลวงตาและให้หลวงตาจัดการแบ่งทีหลังนะจ้าเดี๋ยวก็งุบงิบเอาไว้กินคนเดียวเป็นคนแก่เอาเปรียบเด็กอะเนาะอดกินตายอดกินเลยตะกี้เนี่ยหลวงตาก็เรียกฉันเข้าไปพบพอดีเลยนะฉันจะเอาไปถวายให้กันแล้วกันไปด้วยกันเลยไม่ล่าสยอจังนะพอดีงั้นก็ช่วยถือให้หน่อยนะขอบใจมากนะสยดจังกลับไปบ้านแล้วช่วยบอกคุณตาด้วยนะว่าฉันดีใจมากเพราะชอบของที่เขาถวายให้เนี่ยนะเอาเอาขนมนี่ไปฝากคุณตาด้วยนะขอบคุณนะคะหลวงตาอีคิวขนมพวกนี้มีคนเอามาถวายเอาไปแบ่งให้ทุกคนคนละชิ้นให้ทั่วๆกันนะอ๋อดูท่าจะอร่อยแน่ๆเลยนะครับขนมนี่มีสองสีต้องกินพร้อมกันถึงจะอร่อยมากลองชิมดูสิว่ารสชาติดีไหมอีคิวโอ้ยละมาเลยขอบคุณมากค่ะอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยมากเลยนะอร่อยจริงด้วยนะอีคิวขอทดสอบหน่อยครับก็เชิญครับถามว่าขนมตะกี้มีสองสีกสีกบนอร่อยกว่าหรือสีกล่างอร่อยกว่ากินเข้าไปแล้วเป็นยังไงอีคิวตอบมาสิฮะอี
ว่าไงอีคิวคิดออกหรือยังล่ะนี่คือคำตอบของกระผมขอรับหลวงตาอะไรนะตบมือเนี่ยนะคำตอบมันหมายความว่ายังไงกันขนมสองซี่ก็เหมือนกับมือเนี่ยหลวงตาว่าเสียงตบมือจากข้างไหนดังกว่ากันล่ะครับไม่รู้สินะจนปัญญาจริงๆฮะเสียงตบมือจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมือสองข้างกระทบกันถามว่าเสียงตบมือจากมือไหนดังกว่ากันใครจะไปตอบได้มาอีกคิวนี่ฉลาดเกินคนจริงๆเลยตอนที่หลวงตาหลับตาแล้วคิดไม่ออกดูแล้วขำจังสุดท้ายได้ตาหัวละฮ่า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 น่าขนาดหลวงตายังตอบไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยขอโทษด้วยนะคะพอดีเดินผ่านมาเห็นพวกคุณคุยกันสนุกก็เลยหยุดฟังด้วยเสียมารยาทไปหน่อยแต่เรื่องที่แม่หนูเล่าน่ะแปลกแล้วก็ตลกดีนะคะไปก่อนละค่ะท่านอีคิวน่ะเป็นเด็กดีจริงๆแล้วก็ฉลาดมากด้วยคุณผู้หญิงฟังแล้วต้องภูมิใจแน่ๆเลยนะเจ้าคะเจ้าเนี่ยชอบขัดคำสั่งซะจริงเลยนะเอ๊ะเรื่องอะไรเหรอเจ้าคะยังมีหน้ามาถามอีกเหรอข้าบอกตั้งหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่ามีคนคอยสอดส่องอยู่ที่วัดห้ามไม่ให้ไปแอบดูอีคิวอีกทำไมถึงได้ดื้อนักฮะไม่ต้องกลัวหรอกเจ้าค่ะดิฉันน่ะปลอมตัวเป็นยายแก่รับรองว่าไม่มีใครสังเกตเห็นได้หรอกเจ้าค่ะคุณผู้หญิงถอนใจทำไมล่ะเจ้าคะอ๋อใช่แล้วเด็กไซโยจังคนนั้นยังเล่าอีกว่าท่านอิคิวน่ะฉลาดปราดเปรื่องขึ้นทุกวันคนที่มาที่วัดอังโคคุจิเนี่ยนิยมชมชอบท่านทั้งนั้นรู้อย่างนี้แล้วคุณผู้หญิงต้องดีใจแน่ๆเลยนะเจ้าคะมีอะไรน่าดีใจอย่างนั้นเหรออ้าวอิคิวยิ่งฉลาดก็ยิ่งมีคนหมั่นไส้บางคนใจแคบบางครั้งสู้อิคิวไม่ได้ก็จะอาฆาตแค้นถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้บ่อยๆอาจจะเป็นการสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวก็ได้อย่างนี้น่าเป็นห่วงจริงๆแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเจ้าก้าคุณผู้หญิงโถอีคิวซังครับจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนขอพักสักครู่นะครับนี่จดหมายจากขี้เขียวยะกับผมขี้เขียวยะจะจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดไหยะโยยผู้เป็นลูกสาวในวันที่3เดือนหน้าจึงขอเชิญพระและเนนวัดอังโคคุจิรวมทั้งอีคิวสังไปร่วมรับประทานอาหารที่บ้านกรุณามาให้ได้นะครับขี้เขียวยะเขาเขียนเชิญมาแบบเนี้ยถ้าว่าจะทำยังไงดีล่ะอีคิวในเมื่อเขาเชิญมาเราก็ควรจะไปนะครับนานๆจะได้มีโอกาสทานอาหารอร่อยสักมื้อนึงถ้าผมบอกว่าไม่ไปทุกคนจะต้องรุมเล่นงานผมแน่ๆเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับหลวงตาต้องโดนทุกคนโกรธเอาแน่ๆเลยน่ากลัวเออใช่สิถ้าเธอไปคนเดียวเธอก็โดนอัดอีกเหมือนกันนั่นแหละใช่ล่ะครับ ข้าเข้าใจแล้วอีคิวยะจัดงานเลี้ยงคราวนี้ได้เชิญพวกอีคิวสังไปถึงเวลานั้นคงจะมีอะไรดีๆให้ดูนี่ชินามอนจะเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับจะต้องรู้นะอีคิวยะเป็นพ่อค้าข้าวรายใหญ่เขากับเราเป็นพวกเดียวกันเขามีลูกสาวเป็นที่รักอยู่คนเดียววันเกิดลูกสาวเขาจะช่วยจัดของขวัญและงานแทนข้าและถือโอกาสสอดส่องพฤติกรรมของอีคิวด้วยนะข้าทราบแล้วข้าเข้าใจแต่ว่าถ้าต้องการให้ข้าน้อยทำอะไรอยากจะรู้ว่าอีคิวน่ะเป็นเด็กเนื้อคนจริงหรือเปล่าได้ผลยังไงรีบมารายงานให้ข้าทราบทันทีนะครับและแล้วก็ถึงวันที่คิเคียวยะเลี้ยงฉลองวันเกิดให้ลูกสาว
ให้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาละพอข้ามสะพานก็ถึงแล้วอ่ะดีจังเลยจะได้กินของอร่อยๆฮะอาจารย์ป้ายเขียนว่าห้ามข้ามสะพานนี้อย่างนี้ก็แย่ดีเนาะนี่ไม่ใช่ของบ้านติดป้ายไว้ชัดเจนแบบนี้พวกเราฝืนข้ามไปคงไม่ได้หรอกนะจริงไหมโอ้มากันพร้อมหน้าเชียวนะยินดีต้อนรับทุกคนเชิญเลยครับเชิญใกล้ๆนี้มีสะพานอื่นไหมครับก็มีอยู่สะพานเดียวแค่นี้แหละครับงั้นมีเรือข้ามคลองไหมครับเนี่ยคลองนี้ไม่มีเรือมาตั้งนานแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ข้ามไปฝั่งโน้นไม่ได้นะสิครับใช่ไหมอย่าพูดอย่างนั้นสิครับยังไงก็ต้องมาให้ได้เพราะผมเตรียมอาหารดีๆไว้เพียบเลยล่ะครับเป็นไปไม่ได้อะมีสะพานอันเดียวมาให้ข้าแล้วจะให้ทำไงอะว่ายน้ำไปหรอแหมต้องขออภัยด้วยนะครับมันเป็นระเบียบบ้านผมนะครับพวกท่านบินเอ็นน้อยเจ้าปัญญามาด้วยไม่ใช่เหรอให้เขาช่วยหาวิธีให้สิบางทีอาจจะข้ามมาได้ก็ได้นะนี่ไอ้คิวรีบคิดเขาสิเราทั้งหมดต้องพึ่งแกคนเดียวเท่านั้นแล้วนะรู้ไหมหาวิธีไปฝั่งโน้นให้ได้สิแล้วเข้าคิดออกแล้วเดี๋ยวได้กินแล้วใช่ไหมไม่จริงนะเอาละทุกคนเดินเป็นแถวเดียวตามหลังผมมานะครับไปไปเลยฮะไอ้นี่หยุดนะไอ้คิวนี่เป็นระเบียบของบ้านฉันห้ามเสียมารยาทสิไม่ใช่นะครับผมทำตามระเบียบบ้านของคุณอย่างเคร่งครัดเพราะว่าป้ายนั้นเขียนว่าอย่าข้ามแบบตะเกียบแล้วว่าห้ามเดินเป็นแถวคู่ทางซ้ายและทางขวาผมก็เลยเดินเข้ามาตรงกลางยังไงครับได้ยังไงนะมาดูสิคิดซะเกือบตายแพ้ไม่ได้ชนได้เจ็บกระดองใจนะเชียวเฮ้ยผ่านได้แล้วเอ๊ะแล้วอาหารที่เลี้ยงอยู่ที่ไหนอ่ะนั่นสิไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะโอ้ขอโทษที่ปล่อยให้รอนานนะครับอาหารที่จะเลี้ยงน่ะจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วในห้องข้างๆนี่แหละแต่ว่าตามธรรมเนียมของบ้านเราพวกท่านจะต้องเข้าไปห้องโน้นโดยไม่ต้องเปิดประตูเลือดที่การห้องตรงนั้นนะครับโหไม่ให้เปิดประตูแล้วจะเข้าไปได้ยังไงนั่นสิไม่มีทางเข้าได้หรอกแต่ว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของบ้านเรานะครับยังไงก็ต้องทำตามล่ะสงสัยขี้คิวยันคงจะวางแผนแกล้งเนมคนนั้นอีกแน่ๆเลยท่านชินเนมอนครับเราเริ่มทันเรียกกันสักทีดีไหมล่ะครับแต่ว่าคนสำคัญคือท่านอีคิวยังไม่มาไม่ใช่เหรอขี้คิวยะนะตอนนี้พวกอีคิวอยู่ในห้องข้างๆนี้แล้วล่ะครับถ้าแก้ปัญหาไม่ตกก็คงจะหนีกลับวัดโดยไม่ได้ชั้นอะไรเลยนะครับนี่อีคิวรีบทำอะไรเขาสักอย่างเซอีคิวถ้าไม่รีบมาเดี๋ยวอาหารจะเย็นชื้นซะก่อนแล้วนะแทบจะทนไม่ไหวแล้วกลิ่นของมันหอมหวนยวนใจจนอยากจะเข้าไปกินเร็วๆว่ะดูสิคุณคิดเข้ายาคุณยายอยพวกเราจะเข้าไปห้องนู้นเดี๋ยวนี้แล้วนะครับรอเดี๋ยวครับเข้าไปได้เหรอนี่อีคิวเธอต้องทำตามระเบียบของบ้านฉันห้ามเปิดประตูเข้ามานะทราบแล้วล่ะครับคอยดูให้ดีๆแล้วกันนะครับเอาละแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วจะทำอะไรอ่ะผมเป่าลมผ่านตำแหน่งที่ประตูศพกันนะครับลมหายใจนั่นเป็นส่วนหนึ่งของผมมันทะลุเข้าไปห้องโน้นเรียบร้อยแล้วหมายความว่าผมผ่านเข้าไปได้แล้วโดยไม่ต้องเปิดประตูยังไงล่ะครับจริงไหมล่ะครับลมหายใจผ่านมาได้โอ้ยจะเป็นลมเราแพ้อีกตามเคยอีคิวคิดวิธีนี้มาจากการเล่นคำว่าลมหายใจผ่านได้ซึ่งออกเสียงเหมือนกับคำว่าผ่านไปได้ทุกท่านครับขอบคุณที่มาเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันเกิดของยะยุ่ยผมได้เตรียมอาหารอย่างดีไว้ต้อนรับท่านวันนี้อีคิวซังเป็นประธานแขกของเราขอให้ทุกท่านดูเขาเป็นตัวอย่างและฉันตามนะครับอีคิวซังลงมือเลยครับเชิญเลยเชิญงั้นจะทานเลยนะครับเดี๋ยวก่อนผมอยากให้ท่านฉันซุปซะก่อนโดยไม่ต้องเปิดฝาชามนะครับทำได้เปล่าห้ามเปิดฝาชามด้วยเหรอเนี่ย
ขอโทษด้วยนะครับคุณคิเขายะซุปชามเนี่ยเย็นชืดไปซะแล้วขอเติมน้ำซุปร้อนๆให้หน่อยได้ไหมล่ะขอรับได้โปรดเถอะขอรับโอ้ได้เลยครับแต่ว่าต้องเติมโดยไม่เปิดฝาชามนะขอรับถึงจะยอมเฮ้ยแพ้อีกแล้วเหรอคิเขียวยะครับยอมแพ้แล้วครับอีคิวสังเก่งมากทุกท่านไม่ต้องเกรงใจเชิญฉันก็ได้เลยครับนะชามเปล่าๆนี่ขอโทษด้วยนะครับคราวนี้เป็นของที่จะเลี่ยงจริงๆแล้วยกอาหารออกมาเทียบได้แล้วเด็กๆทั้งหลายเอ๋ยเฮ้ยดีบ่เนื้อสัตว์ทั้งนั้นเลยอ่ะเฮ้ยของพวกนี้เรากินไม่ได้สักอย่างเดียวเพราะว่าถือศีลมังสวิรัติอยู่อ่ะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสัตว์โลกก็เป็นสิ่งมีชีวิตพุทธศาสนาสอนให้งดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดังนั้นพระเนนจึงต้องถือศีลมังสวิรัติคือไม่ฉันเนื้อสัตว์เป็นอะไรก็ไปหมดล่ะครับทำไมถึงยังไม่ลงมือบอกแล้วว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับฮิคิวซังเชิญฉันได้เลยครับบอกแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจเชิญฉันให้เต็มที่ตามสบายเลยนะขอรับฉันเลยนะยิ่งดูก็ยิ่งสนุกอยากรู้นักว่าอีคิวจะอ้างว่ายังไงอ่ะอีคิวอีคิวอีคิวสั่งนั่นน่ะเนื้อสัตว์นะทั้งที่รู้ยังมาอ่านผิดศีลของพระพุทธองค์อย่างหน้าตาเฉยอีกเหรอบอกนะครับผมไม่ได้ทานอะไรสักหน่อยยังจะแก้ตัวอีกกำลังกินอยู่ชัดๆทุกคนก็เห็นนะไม่ใช่นะครับผมเพียงแต่ทำให้ทุกอย่างผ่านลงไปเท่านั้นนะอะไรเนี่ยพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงคุณยายย้อยหลอดอาหารในคอผมเนี่ยเปรียบเสมือนถนนที่สวรรค์ประทานให้เมื่อเป็นถนนเนื้อปลาหรือของอื่นๆทุกอย่างก็ย่อมผ่านเข้าไปได้อย่างอิสระจริงไหมล่ะขอรับไม่มีการฝืนท่านอีคิวเมื่อกี้พูดว่าขอของท่านเป็นถนนที่สวรรค์สร้างให้ทุกสิ่งผ่านไปได้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับผมพูดอย่างนั้นจริงๆมันก็ลองให้ดาบเล่มนี้ผ่านเข้าไปหน่อยสิเป็นไงท่านผ่านได้ใช่ไหมจะผ่านได้ปะได้ครับแต่ว่าคุณต้องเป็นคนทำไม่ใช่ให้กับผมทำที่นี่ไม่ใช่สนามรบและราษฎรอย่างผมก็ไม่ใช่ข้าศึกคุณเปลือยดาบในงานมงคลทำให้ทุกคนตกใจแบบนี้เป็นการเสียมารยาทอย่างแรงเลยนะครับเก็บดาบซะแล้วกลับไปนั่งที่เดิมจะดีกว่าละมั้งครั้งนี้ยอมแพ้ก็ได้ครับคิคิยะครับท่านชินเอมอนอย่าใกล้พวกเขาอีกเลยรีบสั่งอาหารดีๆที่จะเลี้ยงกินจริงมาให้พวกท่านอีคิวซังเดี๋ยวนี้เลยไปก่อนครับผมจะไปจัดการเดี๋ยวนี้ล่ะครับโอ้โหอีคิวอายุแค่10 ขวบเราดาบปักไว้ตรงหน้าอย่าไม่กลัวเลยสักนิดเด็กคนนี้ไม่เพียงแต่ฉลาดล้ำยังมีจิตใจกล้าหาญด้วยวันหน้าเขาจะต้องกลายเป็นคนใหญ่คนโตแน่ต้องรีบไปรายงานท่านโชกุนแล้วกลับมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างล่ะคุณได้กินอาหารอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยล่ะสินะใช่ครับคุณคิเคียวย่าได้เลี้ยงอาหารมากมายอร่อยทุกอย่างเลยล่ะครับหลวงตาจริงอ่ะกินอะไรบ้างล่ะที่ว่าอร่อยนะเล่าให้ฟังบ้างสิก็มีปลาย่างว่ายังไงนะก็มีไก่อ่อน
พูดใหม่สิได้ยินไม่ค่อยถนัดนะพวกเราทานของอร่อยตั้งหลายอย่างจนจำไม่ได้หมดเล่าไม่หมดแล้วครับหลวงตานี่หมายความว่าพวกเธอทำผิดศีลมังสวิรัตไปกินของต้องห้ามจะพวกเนื้อสัตว์มาใช่หรือเปล่าล่ะเนี่ยฮะอ๋อเปล่าครับเปล่าจริงๆครับอ้าธรรมะจะไปไหนหรออ๋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 ออ
อีคิวครับอย่ามาโกหกซะให้ยากเลยจมูกแมวน่ะไวที่สุดแล้วแม่ก็ชอบกินปลาเดี๋ยวคุณจะได้กลิ่นคาวเพราะว่าเธอกินปลามันสิมันถึงได้ทำแบบนั้นน่ะโถ่เอ้ยธรรมะเนี่ยทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ไปไกลได้ไม่เล่ายอมแพ้แล้วล่ะครับท่านธรรมะโลกนี่มันแปลกดีนะอีคิวเจอปัญหามามากไม่เคยแพ้ใครวันนี้กลับยอมแพ้ธรรมะได้ทั้งที่เป็นแค่แมวตัวเล็กสนุกไหมครับอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับตอนอักษรตัวชี้กับการพักสักครู่ผ่านมาเลิกวิ่งสวนสจีได้ไหมมาช่วยกันหน่อยสิวันนี้เหนื่อยจังเลยง่ายเหนื่อยไหมธรรมะเฮ้อีคิวครับมีคนเรียกแล้วไปก่อนนะจะใช้ให้ทำงานละซีถึงได้เรียกอ่ะอีคิวไปเดี๋ยวนี้แล้วครับพระพุทธองค์อะไรอ่ะท่านทรงสอนเรื่องเวรกรรมกุศลเคยทำใจเฮ้ยอีคิวไปเดี๋ยวนี้แล้วครับเรียกบ่อยจังเลยสงสัยชื่อเราคงจะเพราะมากแล้วมั้งเนี่ยชื่ออีคิวนี้ใครเป็นคนตั้งให้ทราบไหมคะผู้ที่ตั้งชื่ออีคิวเป็นภิกษุชราที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งท่านรักความสงบวิเวกจึงย้ายจากเมืองหลวงมาอยู่ที่ริมทะเลสาบบิวะซึ่งรกร้างห่างไกลชุมชนมารดาของอีคิวพามากราบไหว้เมื่ออีคิวยังเล็กมากพระอาจารย์ท่านนี้เป็นผู้ทำพิธีโกนหัวบวชให้อีคิวและได้ตั้งชื่อนี้ให้แทนชื่อเดิ มคำว่าอีคิวแปลว่าหยุดพักชั่วขณะหนึ่งเป็นการสรุปความหมายของบทกวีบทหนึ่งซึ่งเปรียบเทียบชีวิตคนในตระกูลสูงศักดิ์ที่ตกยากว่าเหมือนกับฝนบทกวีนั้นมีเนื้อความว่าฝนจากฟากฟ้าตกลงมากลายเป็นสายน้ำอันสันโดษและเสรีรี่ไหลไปทุกแห่งหนเสียสละอุทิศตนช่วยผู้อื่นไม่เหน็ดเหนื่อยและย่อท้อสุดท้ายย่อมถูกแดดกล้าเผาเป็นไอให้ลมหอบกลับขึ้นไปสู่สวรรค์อีกครั้งWe'll be right back.
พวกแกเวลาศึกษาพระคัมภีร์นะห้ามง่วงนอนไม่ได้เรื่องเลยการศึกษาพระคัมภีร์คือการคัดลอกคำสอนของพระพุทธองค์จากคัมภีร์โบราณเพราะสมัยก่อนยังไม่มีการพิมพ์และไม่ค่อยมีใครรู้หนังสือการศึกษาพระธรรมจึงต้องให้พระเนนคัดลอกคัมภีร์สืบต่อกันมาคุณขี้เขายายยังไม่กลับอีกเหรอเนี่ยเล่นหมากล้อมอยู่ไม่รู้จักเลิกสักทีดึกบ่ายนี้แล้วไม่รู้สึกหิวบ้างเลยหรือไงอ่ะฮะไอ้คิวไปดูหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นน่ะฮะทำไมต้องเป็นผมด้วยล่ะครับเพราะแกตัวเล็กจะได้ไม่มีใครสังเกตเห็นน่ะไปเลยไปไปครับแพ้อีกแล้วลุงพ่อชนะตลอดเลยอะ โยมตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเลิกเล่นดีกว่านะฮะคืนนี้ถ้าชนะตั้งหลายครั้งขอให้ผมชนะสักครั้งนึงไม่ได้หรือยังไง โยมนี่เป็นคนไม่ยอมแพ้ไม่ต้องเล่นหมากล้อมเชียวนะยังจะเล่นต่ออีกไม่เกรงใจคนอื่นเลยอะนั่นใครอ่ะอุ๊ยหยุดอีคิวทำไมไม่ลอกพระคัมภีร์มาทำอะไรอยู่ที่นี่ล่ะพักสักเดี๋ยวนะครับหลวงตาเรียนธรรมะน่ะขี้เกียจไม่ได้นะหลวงตาครับผมรู้ว่าระหว่างสวรรค์กับนรกน่ะมันแบ่งได้ชัดเจนนะครับนรกที่ไม่มีใครปรารถนาได้อยู่ด้านโน้นส่วนสวรรค์ที่สวยงามมาอยู่ทางด้านนี้เมื่อกี้นี้ผมคิดอยู่ว่าจากนรกจะทะลุไปสวรรค์น่ะจะไปได้ยังไงคิดไปคิดมาก็เลยหลับไปเลยนะครับฮะอ๋อเข้าใจละนรกกับสวรรค์มันแยกกันได้ชัดอยู่แล้วนี่นะนิยมเลิกเล่นเถอะมันดึกมากแล้วนะช่วยไม่ได้นะเลิกก็ได้ต้องขอบใจอีคิวที่ทำให้พ่อยอมเลิกได้ลาแล้วครับลุงพ่ออีคิวผมอยากจะให้ช่วยอะไรสักอย่างได้ไหมล่ะฮะได้สิครับอะไรกันดีกันเนาะเสียอะไรช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าสวรรค์กับนรกมันต่างกันยังไงผมนี่เป็นคนค้าขายทุกอย่างต้องสัมผัสได้ถึงจะยอมรับบอกตรงๆนะผมอยากจะสัมผัสถึงความแตกต่างนั่นและเห็นด้วยตาตัวเองช่วยผมหน่อยได้ไหมล่ะเขาแกล้งอีคิวอีกแล้วอ่ะทำให้เขาเห็นความแตกต่างของสวรรค์กับนรกกันแล้วใครจะไปทำได้หรอไม่ต้องรีบให้คำตอบตอนนี้หรอกนะพรุ่งนี้ผมจะรออยู่ที่บ้านอย่าผิดนัดเชียวนะอย่าโยยกลับบ้านกันเถอะค่ะพรุ่งนี้ต้องไปบ้านผมให้ได้ใช่ไหมขอร้องละอีคิวสั่งกลับบ้านแล้วล่ะครับท่านไอ้บังอาจนั่งหลับแล้วนี่ประตัดขาดจ้างซะเลยนี่ใช้สมองนั่งสมาธิอีคิวจะไปไหนนะอีคิวคุณขี้เคียวยะรุ่งนี้กูจะได้สัมผัสสวรรค์กับนรกแน่นอนผมรับรองโอ้ดีมากเลยผมจะตั้งใจรอนะถ้าอย่างนั้นราตรีสวัสดิ์นะครับจะให้ดูอะไรไม่รู้แต่คราวนี้คนยังคิดขิวยะไม่ยอมแพ้เด็กหรอกนะอีคิวรับมือได้ไม่มีปัญหาแน่เหรอจะทำยังไงอ่ะเขาถึงจะเห็นความแตกต่างของสวรรค์กับนรกอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าทุกคนนอนดีกว่าราตรีสวัสดิ์นะครับคุณพ่อคะน้ำชา
ากับขนมพร้อมแล้วค่ะเออขอบใจลูกอีคิวยังไม่มาเลยค่ะมันไม่มาหรอกนะแต่เมื่อคืนเนี่ยเขารับปากแล้วนะคะมันกลัวเสียหน้าเลยพูดไปอย่างนั้นแหละเน้นเด็กๆยังงั้นจะไปเอาจริงกับคำพูดของมันนักก็ไม่ได้แต่ยังเด็กก็สิถึงได้เชื่อมันแม่ครับท่านไอ้คิวมาแล้วครับรออยู่ข้างนอกนะครับว่าไงนะมาจริงๆเหรอมาแล้วเหรอคุณยายยคุณคิดเขายะอยู่ข้างในใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ใชเตรียมตัวพร้อมหรือยังล่ะพร้อมแล้วครับใจเย็นๆนะครับต่อไปนี้ผมจะเริ่มสวดมนต์ก่อนระหว่างนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามขยับตัวนะครับอีกข้อหนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามโกรธผมนะครับสัญญาได้ไหมครับจะมีว่าไงล่ะครับตกลงตกลงตกลงคุณสัญญาแล้วนะครับงั้นเริ่มแล้วนะครับคุณพ่ออย่าลุกขึ้นนะคะทำอะไรอ่ะคุณสัญญาแล้วนะครับว่าจะไม่ขยับตัวนี่ปล่อยอย่างนี้นะอย่าทำพ่อฉันหยุดนะอีคิวซังนี่ปล่อยพ่อฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยพ่อฉันเดี๋ยวนี้เห็นนรกรำไรแล้วใช่ไหมล่ะครับโอ้โหกระเดือกแทบหลุดคุณพ่อเป็นไรหรือเปล่าคะใช่ไหมคะแต่ผมตายไปจริงๆจะว่าไงเนี่ยผมมีแค่ชีวิตเดียวนะไม่ใช่แมวเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมล่ะครับว่านรกกับสวรรค์เป็นยังไงบ้างแต่คราวนี้เล่นแรงไปนะเนี่ยคุณสัญญาแล้วว่าจะไม่โกรธผมง่ะแพ้อีกแล้วแถมเจ็บตัวอีกต่างหากคุณขี้เคี้ยวยะอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็อย่าโกรธด้วยนะขอโทษนะครับคุณคิดเขียวยาไม่โกรธทำให้เรารู้สึกว่าทำเกินไปหน่อยแล้วไหมเนี่ยเจ้าเด็กบ้ารู้ตัวหรือเปล่าที่ทำลงไปน่ะมันไม่ดีคิคิวยะจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาไม่ใช่ธุระของเจ้าที่จะไปสั่งสอนเขาแบบนั้นขอโทษจริงๆครับหลวงตาสมน้ำหน้าอยากโอชลาดไปก็ท่าเองอะแต่ว่าแปลกนะทำขนาดนั้นวันนี้คุณเคียวยะเขากลับไม่โกรธนะนรกกับสวรรค์เหรอเจ้าอิคิวนี่ร้ายจริงๆคิดออกมาได้ยังไงนี่อิคิวซังครับจะรีบไปไหนขอผมพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่
ดนั่นเลยน่าจะแบ่งให้พวกสยอจังบ้างนะจริงมากปกติคุณขี้เคียวยะเป็นคนขี้เหนียวทำไมเอาของมาถวายเยอะอย่างนี้ล่ะไม่รู้เหมือนกันนะถ้าจะนึกว่าแค่ถวายของเยอะๆก็ปูทางขึ้นสวรรค์ได้ละมั้งเนี่ยของเยอะขนาดนี้คงจ่ายไปไม่น้อยเลยอ่ะเขาคงจะมีทุนลาภขอให้หลวงตาช่วยแน่ๆเลยอะเนาะเขียนป้ายชื่อร้านอาตมาไม่ถนัดซะด้วยสิโยมผมทราบครับแต่เชื่อว่าถ้าหลวงพ่อเขียนให้ร้านผมจะต้องขายดีขึ้นแน่เลยมัวทำอะไรอยู่เรารีบยกของมาถวายเร็วๆเขาสิเร็วครับนั่นง่ายนึกแล้วไม่มีผิดจริงๆด้วยอ่ะแต่ว่าหลวงตาไม่ถนัดเขียนป้ายใหญ่ๆคงทำไม่ได้หรอกโยมทำแบบนี้อาตมาลำบากใจมากเลยนะแต่เอาเถอะจะหาคนมาเขียนให้แทนก็แล้วกันโยมจะได้ไม่เสียน้ำใจจริงด้วยสินะดูคำพีนี่สิเห็นแล้วคงไม่นึกว่าเป็นลายมือเด็กใช่ไหมล่ะฮะนั่นลายมือคุณชูเน้นใช่ไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันนะลายมือสวยจริงๆแหละครับแต่ถ้าเขียนป้ายใหญ่ๆจะเขียนได้งามเท่านี้ล่ะครับเนี่ยโอ้ยถ้าเป็นเน้นคนนี้แล้วก็เขียนได้สวยแน่อาตมารับรองมีใครอยู่บ้างไหมชูเน้นชูเน้นเอ้ยนึกแล้วถ้าใครคุณชูเน้นเขียนน่ะมาละครับหลวงตาครับมีอะไรจะให้ผมรับใช้เหรอครับหลวงตาช่วยไปตามอีคิวมานี่หน่อยสิชูเน้นไปเรียกอีคิวเหรอครับอะไรเนี่ยใช่แล้วไปเร็วๆก่อนเถอะเป็นไงครับคุณชูเน้นได้เขียนใช่ไหมจงโง่เดาผิดตั้งไกลเลยอ่ะนี่ไปตามอีคิวมาแล้วๆเข้านี่เจ็บใจนักเจ้าอีคิวหลวงพ่อครับนี่เลยมืออีคิวสั่งจริงๆแล้วครับเนี่ยใช่แล้วเขาใช้ผู้การเขียนเก่งจริงๆเขียนสวยก็จริงแต่ว่าเข้าท่านี่น่าสนุกดีแฮะแบบนี้หลวงตาเรียกผมเหรอครับคืออย่างนี้นะแกทำตามคำแนะนำของหลวงพ่อกันละกันต้องรบกวนอีคิวซังอีกแล้วล่ะเนี่ยโอ้ยตกลงเอาแน่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าต้องลองเขียนตัวยากๆให้ดูก่อนที่จะเขียนป้ายจริงๆนะครับหลวงพ่ออยากเห็นอีคิวเขียนกับตาตัวเองใช่ไหมล่ะว่าไงล่ะอีคิวได้ครับผมจะเตรียมกระดาษอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ให้พร้อมตกลงพรุ่งนี้ผมจะรออยู่ที่ร้านนะขอรับหลวงพ่อฮะนี่แค่เขียนหนังสือมีอะไรน่าภูมิใจอ่ะแต่ฉันว่าเขาเขียนเก่งจริงๆนะไม่งั้นหลวงตาน่ะคงจะไม่ใช่เขียนแทนท่านล็อกหน้าจริงไหมล่ะเขาตั้งใจเรียนพระคัมภีร์ก็เลยได้รับเลือกอ่ะสิเมียน่าชื่นชมเลยเขาไม่เก่งกว่าฉันหรอกหลวงตาน่ะลำเอียงเพราะเขาเป็นคนโปรดตั้งหากพรุ่งนี้จะใช้ผู้กันขนกระต่ายขนแรคคูนหรือว่าขนสุนัขจิ้งจอกดีล่ะครับคุณชูเน้นตายแล้วเลอะหมดเลยว้ายพ อุ้ยคุณยายอยเออฉันให้ให้ผมเป็นพิเศษเหรออุ้ยดีใจจังเลยอ่ะเนี่ยเป็นการขอบคุณที่ท่านชูเนียนช่วยฉันบ่อยๆยังไงล่ะแต่ว่าอย่าให้พวกอีคิวซังรู้เป็นอันขาดจนนะขอบใจมากรับรองไม่บอกเด็ดขาดนี่กำลังเตรียมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอ่ะฮะใครอ่ะอีคิวซังนะสิพรุ่งนี้เขาจะไปเขียนหนังสือที่บ้านฉันยังไงล่ะอ๋อก็เตรียมพวกกันกับหมึกแล้วก็เครื่องเขียนอื่นๆนะแต่ท่าทางอารมณ์ดีมากเลยงั้นเหรอแล้วมีธุระอะไรกับอีคิวเหรอฮะอ๋อไม่มีอะไรหรอกคือคุณยายอยครับเอ๊คือผมว่าคุณยายอยเนี่ยสวยจังเลยวิ่งจริงๆนะเขินขำอะไรเหรอ
คุณพ่ออีคิวไม่ระแวงเลยสักนิดเดียวอะค่ะดีละคราวนี้อีคิวจะต้องหน้าแตกสาหัสหมอไม่รับเย็บแน่นี่เขาจะทำอะไรกันนะเนี่ยเอ้าเร่งมือเขาสิรีบปูให้เสร็จนะเดี๋ยวอีคิวสั่งจะมาแล้วเร็วๆหน่อยชักช้ากันอยู่ได้นี่นะเออพวกนี้หนูว่าพอเขาเห็นกระดาษนี้ต้องเป็นลมตายแน่ๆเชียวละค่ะคุณพ่อโอ้โหยาวเหยียดนะจะเขียนอะไรกันเนี่ยโบเซธีเนี่ยทำอะไรแปลกๆเหมือนยังเราไม่เข้าใจหรอกนะขึ้นตาหมายถึงอะไรเหรอคะคุณขี้คิ้วย่าน่ะสิปูกระดาษแผ่นโตยาวเฟื่อยไว้หน้าบ้านน่ะเนี่ยอ๋อกระดาษยาวเหรอคะอืมอ๋อเขาตั้งใจเตรียมไว้ให้อีคิวซังเขียนแน่ใช่ล่ะกระดาษยาวผิดปกติขนาดนั้นเลยเหรอครับอย่าไปเลยนะอีคิวคนเดียวไม่มีทางเขียนให้เต็มกระดาษนั้นได้หรอกนะขอโทษนะอีคิวฉันไม่รู้เลยว่าคิคิวยะจะวางแผนแกล้งเธอแบบนี้อ้าหลวงตาฉันจะไปบอกเลิกกันแล้วกันนะเธอจะได้ไม่ต้องไปเขียนไม่ต้องแล้วครับหลวงตาผมไม่เป็นไรแล้วครับใช้สมองนั่งสมาธิอีคิวจวนถึงเวลานัดแล้วสินะเดี๋ยวเราได้สนุกกันใหญ่เขาต้องตกใจจะเป็นลมแน่เลยค่ะคุณพ่ออยากเห็นหน้าอีคิวตอนนั้นจังเลยอะกระดาษยาวขนาดนั้นเขียนสำวันสำคืนก็ไม่เสร็จหรอกจริงไหมล่ะจะเขียนไงหวังไหมเนี่ยอีคิวทำยังไงเนี่ยสี่เด็กตัวนิดเดียวเนี่ยนะโอ้ทรมานเด็กลึกจริงๆเลยช้าจังเลยอ่ะจนป่านนี้แล้วยังไม่มาอีกอย่าบอกนะว่ามันรู้ตัวแล้วก็เลยไม่กล้ามานะพระพุทธองค์ท่านทรงสอนเรื่องเวรกรรมคนไหนเคยทำกรรมเคยก่อเอาไว้อย่างไรก่อนนั้นเคยทำกรรมไว้ชาติใดเอ็กคิวซังแหมพอเรารออยู่นานแล้วนั่นนี่นะโอ้โหมีคนมาดูเพียบเลยนะครับเนี่ยอย่างกับงานเทศกาลเอ็กคิวเห็นแล้วใช่ไหมเราอยากให้เขียนในกระดาษนี้แหละต้องเขียนให้เต็มด้วยนะอ๋อแผ่นนี้ล่ะครับไม่เป็นไรแล้วครับไม่มีปัญหาได้ยินว่าชอบเขียนมากก็เลยเตรียมไว้เยอะๆจะได้เขียนให้สาแก่ใจยังไงแหละอีคิวเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นรบกวนให้ฝนหมึกเตรียมไว้ให้พออย่าให้ขาดตอนได้นะครับตั้งท่าจะเขียนจริงนะเนี่ยหาในธนกระดาษยาวขนาดนี้ไม่รู้มาไหร่ที่จะเขียนเสร็จนะหมึกดีพร้อมที่จะเริ่มเขียนกันได้แล้วล่ะครับสยจังช่วยตักหมึกให้หน่อยนะค่ะเอาล่ะช่วยหยิบไม้กวาดอันนั้นให้หน่อยได้ไหมล่ะครับอ๋อจะทำอะไรอ่ะขอบคุณมากครับจะเริ่มแล้วนะครับเล่นอย่างนี้ถืออ่างมึกตามไปเลยตัวนี้ยาวสามบ้านแค่เดินตามก็หน้ามืดแล้วขอเติมมึกหน่อยค่ะตาตาน้ำมือกันดาตรงจริงกันจริง
ซากิอาอิซิเตะดึรออยู่ปลายทางถึงเส้นชัยแล้ววัดนี่เขียนเสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วครับหลวงตาอะไรกันเนี่ยทำไมเขียนแค่นี้เสร็จแล้วนี่มันตัวอะไรกันล่ะเนี่ยอักษรฮิราคณะตัวชิไงล่ะครับทุกคนก็รู้จักหมายความว่ายังไงทำไมใช้ตัวนี้ล่ะชิหมายถึงความตายมาจากคำว่าชินุที่แปลว่าตายไงครับค้าขายนะคำนั้นไม่เป็นมงคลเลยอ่ะคนเราน่ะเกิดมาก็ตายได้ทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนะครับไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่ว่าอาชีพไหนรวยหรือจนทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนกับสัตว์โลกทั่วๆไปนั่นแหละไม่มีใครหนีพ้นที่สำคัญคือทำอะไรไว้ก่อนตายถ้าทำดีตายแล้วจะได้ไปสวรรค์ทำชั่วก็ตกนรกนี่เรียกว่ากฎแห่งกรรมไม่มีใครบันดาลให้คนอื่นขึ้นสวรรค์หรือตกนรกได้นอกจากตัวเองเท่านั้นสัพเพสัตตาอเวราโหตุสัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัตว์โลกทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกข์นี่เป็นท่านสินเถิดหลักฐานยืนยันก็คือกระดาษที่อีคิวซังเขียนตัวอักษรชิในครั้งนั้นมีผู้รักษาไว้ต่อๆกันมาปัจจุบันยังเก็บไว้ที่วัดฮิเอซังเอ็นโกโยมิในเมืองเกียวโตอีคิวฉลาดจังเลยเลยนะคุณกิเกียยาไม่เถียงไม่ได้กันเลยล่ะเอ๋หลวงตาทำอะไรอยู่ครับเร็วๆหน่อยสิครับโอ้ยขอพักเดี๋ยวนะมันเหนื่อยลุ้นเหนื่อยโอ้ยไปเถอะครับผมจะช่วยถ้าไม่รีบเดี๋ยวพระอาทิตย์จะตกซะก่อนนะครับพักแล้วมีคนจุงกลับมาถึงวัดเนี่ยมันได้ขึ้นสวรรค์เลยจริงๆนะครับสนุกไหมครับอย่าลืมติดตามชมในตอนต่อไปนะครับ